หากเรามีการบ้านที่ให้ผู้เรียนส่งงานโดยแนบไฟล์ประเภท PDF เข้ากับช่องแนบไฟล์ผู้สอนสามารถตรวจงานโดยเขียนลงไปบนไฟล์ PDF นั้นและส่งกลับไปยังผู้ส่งได้โดยง่ายเริ่มจากเข้าหน้าตรวจงานในบริเวณที่ใช้ให้คะแนนและความเห็นเลือกแท็บเขียนตรวจบน PDF คลิกไอคอนรูปปากกาบนแผ่นกระดาษข้าง PDF ที่ต้องการหน้าจอจะแสดงไฟล์ PDF ที่เลือกโดยมีแท็บเครื่องมืออยู่ด้านบนเลือกใช้เครื่องมือที่ต้องการเช่นตีกรอบสี่เหลี่ยมพิมพ์ข้อความเขียนด้วยปากกาปั๊มด้วยเครื่องหมายถูกหรือผิดและเครื่องมืออื่นๆอีกหลายอย่างโดยจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตเมื่อเขียนตรวจเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกเมื่อผู้เรียนกลับเข้ามาในเวิร์กชีตของตนเองก็จะพบว่ามีการเขียนตรวจงานที่ผู้สอนส่งกลับมาให้ผู้เรียนก็จะสามารถดูการตรวจและคอมเมนต์ต่างๆได้ในทันที